ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับท่านเตมาดูเรื่องของวิปัสสนาญาณต่อนะตอนนี้ถึงญาณที่เท่าไหร่นะถึงพยตูปัฏฐายานนะครับญาณที่หกแล้วนะญาณที่หกแล้วย้ายหนึ่งนามรูปปริเฉทญาณกำหนดตัดนามรูปสองปัจจยปริฆะญาณกำหนดปัจจัยสามก็สัมมัสสนญาณพิจารณาขันห้าอดีตอนาคตปัจจุบันโดยย่อหรือว่าพิจารณาโดยความปิกลาดเป็นกลุ่มญาณที่สี่อุทยพิจารณาพิจารณาเห็นโดยความเกิดดับแล้วก็วิปัสสนาญาณที่ห้าก็พังคานุปัสสนาญาณไม่ใส่ใจความเกิดน้อมไปในความดับนะญาณที่หกคือพยัตตุปัฏฐานญาณอันนี้ก็เป็นผลของการเจริญอนุปัสสนาสามหมดนะตั้งแต่ต่อไปเนี้ยเป็นผลของการเจริญอนุปัสสนาสามทั้งนั้นเลยนะแล้วก็จะเป็นการเป็นไปด้วยอนุปัสสนาเจ็ดวันนี้ก็เป็นวันที่8สิงหาคมเป็นวันอังคารนะ2549พระโยตุปัฏฐานญาณในวิสุทธิมรรคนะเมื่อพระโยคาวจรนั้นเสพโดยเอื้อเฟื้ออยู่เจริญอยู่ทำให้มากอยู่ซึ่งพังคานุปัสสนาอันมีความสิ้นความเสื่อมความแตกความดับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นอารมณ์อย่างนั้นสังขารทั้งหลายอันแตกอยู่ตามสภาพอยู่ในภพกำเนิดคติทิฏฐิและสัตตาวาสทั้งปวงภพก็สามกามภพรูปภพอรูปภพกำเนิดเท่าไหร่กำเนิดสี่ก็คืออันตชะชราพุชะสังเสตชะโอปปาติกะแล้วก็คติก็ห้าเดรฉานคติเปติคตินิรยคติมนุสสคติเทวตาคติทิฏฐิก็เป็นวิญญาณทิฏฐิเจ็ดสัตวาสก็9นะก็ต้องพิจารณาทั้งนั้นนะย่อมปรากฏเป็นสิ่งน่ากลัวอย่างใหญ่ดังสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายมีสิงเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวยักษ์รากสดโคดุสุนัขดุช้างดุตกมันอสรพิษร้ายสายฟ้าป่าช้าสนามรบและหลุมฐานที่ยังลุกอยู่เป็นต้นย่อมปรากฏเป็นสิ่งน่ากลัวยิ่งนักสำหรับคนขลาดผู้รักชีวิตโดยง่ายนะหมายถึงว่าผู้ที่ยังรักชีวิตอยู่นี่นะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งความกลัวโดยง่ายเลยก็คือเห็นเป็นของน่ากลัวแล้วก็กลัวเอาง่ายๆด้วยฉะนั้นเมื่อเธอเห็นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันก็กำลังดับแม้สังขารทั้งหลายที่จะเกิดในอนาคตก็จักดับอย่างนี้เหมือนกันดังนี้ญาณชื่อว่าพยตุปัฏฐานญาณย่อมจะเกิดขึ้นในฐานะคือในโอกาสนั้นนะขณะที่มีการน้อมไปพิจารณาเห็นโดยความดับทั้งหลายเนี่ยก็จะกลายเป็นของน่ากลัวไปนะไอ้ขันธ์นะเป็นของน่ากลัวเพราะว่าขันธ์มันมีชื่ออยู่แล้วใช่ไหมพยโตนะความเป็นของน่ากลัวนะต่อไปนี้ก็เป็นอุปมาในความเกิดขึ้นแห่งพยตุปัฏฐานญาณคอยสังเกตดูดีๆนะไม่มีวิธีการเจริญอะไรเลยพยตุปัฏฐานญาณเนี่ยนะครับนะเพราะว่ามันเป็นผลของการเจริญเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ยนะไม่ได้มีวิธีการอะไรอ่ะนะเพียงแต่ว่าเจริญอนุปัสสนา3นั่นน่ะแล้วก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมันเป็นสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็มันชวนให้เบื่อหน่ายนี่ก็มีอุปมาที่เกิดขึ้นโดยที่เป็นผลของการเจริญอนุปัสสนา3แล้วก็เห็นด้วยความเป็นของน่ากลัวต่างว่าบุตร3คนของหญิงผู้หนึ่งทำความผิดต่อพระราชาพระราชาก็ลงพระราชอาทยาตัดศีรษะมันทั้ง3คนหญิงผู้นั้นได้ไปสู่ตะแลงแกงพร้อมกับบุตรก็คือที่ฆ่าคนนี่นะที่ประหารชีวิตทีนั้นพวกราชบุรุษตัดศีรษะบุตรคนโตของเขาแล้วก็เริ่มจะตัดศีรษะบุตรคนกลางเขาเห็นศีรษะของบุตรคนโตขาดไปแล้วและศีรษะของบุตรคนกลางกำลังจะขาดก็ทอดอาลัยในบุตรคนเล็กด้วยเห็นว่า
แม้บุตรคนเล็กนี้ก็จักเป็นเช่นกับบุตรสองคนนั้นเหมือนกันนะนี่ก็อุปมานะเหมือนกับการเห็นความดับไปของนามรูปในอดีตในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตในทัศนกิจเหล่านั้นการเห็นความดับแห่งสังขารที่เป็นอดีตทั้งหลายของพระโยคีเปรียบเหมือนการเห็นศีรษะที่ขาดแล้วแห่งบุตรคนโตของหญิงผู้นั้นการเห็นความดับแห่งสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันของพระโยคีเปรียบเหมือนการเห็นศีรษะที่กำลังขาดของบุตรคนกลางของหญิงคนนั้นการเห็นความดับแห่งสังขารทั้งหลายที่เป็นอนาคตด้วยเห็นว่าแม้สังขารทั้งหลายที่จะเกิดในอนาคตก็จักดับอย่างนี้เหมือนกันของพระโยคีเหมือนการทอดอาลัยในบุตรคนเล็กด้วยเห็นว่าแม้บุตรคนเล็กนี้ก็จักเป็นเช่นกับบุตรสองคนนั้นเหมือนกันของหญิงผู้นั้นนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นอะไรเขาเรียกอะไรอันวยญาณหมดเลยนะก็คือรู้ปัจจุบันแล้วก็น้อมไปในอดีตนะแล้วก็พิจารณาถึงอนาคตนะว่ามันไม่ต่างกันนะมันเหมือนกันเมื่อเธอเห็นอยู่อย่างนั้นพยตุปัฏฐานญาณย่อมจะเกิดขึ้นในฐานะคือในโอกาสนั้นนะนี่ก็เป็นอุปมาแรกนะเหมือนกับลูกชายที่ทำความผิดต่อพระราชามีลูกสามคนนะผู้หญิงมีลูกสามคนแต่ว่าทำผิดต่อพระราชาถูกตัดศีรษะทั้งสามคนเลยต่อไปก็อุปมาอีกอันหนึ่งต่างว่าหญิงผู้หนึ่งเป็นหญิงปูติปชาก็คือมีลูกเสียหมายถึงว่าคลอดลูกตายอ่ะนะมีนะบางคนนี้คลอดลูกมากี่คนกี่คนตายหมดเลยนะก็เป็นเรื่องของกรรมเนี่ยนะหญิงที่มีลูกเสียเนี่ยนะคลอดทารกออกมา10 คนแล้วในทารก10 คนนั้น9 คนตายไปแล้วคนหนึ่งอยู่ในมือกำลังตายอีกคนหนึ่งอยู่ในท้องหญิงนั้นเห็นทารก9 คนตายไปแล้วและคนที่10กำลังตายก็ทอดอาลัยในทารกที่อยู่ในท้องด้วยเห็นว่าถึงเจ้าคนที่อยู่ในท้องนี่ก็จักเป็นเช่นกับพวก10 คนนั้นเหมือนกันในทัศนกิจเหล่านั้นการเห็นความดับแห่งสังขารที่เป็นอดีตทั้งหลายของพระโยคีเปรียบเหมือนการระลึกถึงความตายแห่งทารก9 คนของหญิงผู้นั้นการเห็นความดับแห่งสังขารที่เป็นปัจจุบันทั้งหลายของพระโยคีเปรียบเหมือนการเห็นภาวะที่ทารกอยู่ในมือกำลังตายของหญิงผู้นั้นนะก็เหมือนกับทารกที่อยู่ในมือเนี่ยกำลังตายของหญิงคนนั้นการเห็นความดับแห่งสังขารที่เป็นอนาคตทั้งหลายของพระโยคีเปรียบเหมือนการทอดอะไรในทารกที่ยังอยู่ในท้องของหญิงผู้นั้นนั่นก็คือพิจารณาทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันนะว่ามันเสมอกันมันเหมือนกันเมื่อเธอเห็นอยู่อย่างนั้นพยตุปัฏฐานญาณย่อมจะเกิดขึ้นในขณะนั้นนะในฎีกาบอกว่าสัพพสังขารานังแห่งสังขารทั้งปวงอันเป็นไปในภูมิ3นะก็คือน้อมพิจารณาเห็นความดับทั้งหมดสัพพสัพในที่นี้ก็เฉพาะส่วนเป็นวิสัยด้วยอาการแห่งอธิการอาเสวนตัสสะแปลว่าเศษคือให้เป็นไปโดยเอื้อเฟื้อภาเวนตัสสะแปลว่าจริงอยู่คือเพิ่มพูนอยู่ภาหุลีกรณตัสสะความว่าทำอยู่คือประกอบอยู่บ่อยๆสัพเพทกาอันมีความแตกอยู่ด้วยอำนาจความแตกไปทุกๆขณะแม้สิ่งที่ควรกลัวก็ย่อมไม่ปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวแก่บุคคลผู้ต้องการจะตายนะถ้าต้องการตายจะกลัวมีดไหมไม่กลัวไม่กลัวนะก็เอามีดมาเพื่อจะฆ่าตัวตายเห็นมีดแล้วกลัวมันจะไปฆ่าตัวตายได้ยังไงเพราะมีการหากินและโรคเป็นต้นเป็นเหตุก็คือหากินลำบากอ่ะนะอดยากยากแค้นฆ่าตัวตายดีกว่าหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมากมายฆ่าตัวตายดีกว่าก็ไม่กลัวตายทั้งไม่ปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวแก่คนกล้าแม้ผู้ไม่ต้องการจะตายคนที่มีความกล้าแล้วก็ไม่ต้องการตายนี่ก็ไม่กลัวเหมือนกันเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวแก่คนขลาดผู้ต้องการจะเป็นอยู่โดยสบายสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายมีสิ่งเป็นต้นปรากฏเป็นนิมิตที่น่าหวาดเสียวแก่คนที่ขลาดเพราะความที่นำมาแต่ความน่ากลัวฉันใดสังขารทั้งหลายก็ปรากฏด้วยความเป็นของแตกดับแก่โยคีเหมือนฉะนั้นด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าดังสิ่งที่น่ากลัวมีสิ่งเป็นต้นปรากฏคำว่าสังขารที่เป็นปัจจุบันก็คือที่เป็นปัจจุบันโดยอัตตาซึ่งหยาบมีความเนื่องกันอยู่นานยิ่งตอนพิจารณาสัมมัสสัญญาเนี่ยนะ
เอาทั้งสี่อย่างเลยนะก็คือโดยอัตตานะปัจจุบันเนี่ยนะตอนสมัสนิยานเนี่ยเอาโดยอัตตาโดยสมัยนะโดยสันตติแล้วก็โดยขณะเอาหมดเลยนะแต่ว่าไม่ได้เน้นขณะนะไม่เน้นขณะเน้นสมัยเน้นอัตตานะเน้นอัตตาคืออะไรคือว่ารูปนะที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วในอดีตภพนั่นแหละไม่ล่วงมาถึงในภพปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นอัตตานะถ้าเป็นสมัยก็นะรูปที่เป็นไปในตอนสมัสนะนะในตอนเช้าก็ดับไปแล้วในตอนเช้าไม่ถึงมาเป็นตอนกลางวันรูปในตอนกลางวันก็ดับไปแล้วในตอนกลางวันไม่ถึงกับตอนเย็นนั่นรูปนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปในตอนเย็นก็ดับไปแล้วในตอนเย็นไม่ถึงตอนปฐมยามนะในปฐมยามก็ไม่ถึงตอนมัชฌิมยามมัชฌิมยามก็ไม่ถึงตอนอรุณนะปัจฉิมยามนะอันนี้ก็เป็นสมัยใช่ไหมถ้าโดยสันตติสืบต่อก็รูปที่ยกย่างย้ายนะรูปที่เป็นไปในขณะที่ก้าวก็ไม่ถึงขณะที่ถอยรูปที่แลก็ไม่ถึงขณะที่เหลียวรูปที่เหลียวก็ไม่ถึงขณะที่เหยียดรูปขณะเหยียดก็ไม่ถึงขณะที่คูอันนี้ก็โดยสันตติยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันกันเหมือนกันรูปในขณะที่ยกกระดับไปในขณะที่ยกไม่ถึงตอนย่างไม่ถึงตอนย้ายไม่ได้เน้นขณะนะก็ทั้งอัตถาทั้งสมัยแล้วก็ทั้งสันตติแต่ถ้าเป็นอุทยพยญาณเน้นสันตติกับขณะเน้นสันตติกับขณะแต่พอมาถึงทางคานุปัสสนาญาณอันนี้ก็พิจารณาอดีตอนาคตปัจจุบันเลยนะนี่นะอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะนั้นก็ทั้งโดยอัตถาด้วยนะทั้งโดยอัตถาด้วยคราวนี้ถ้ามาโดยพระยตุปัฏฐานญาณนี่ก็เอาอัตถาอีกนะนะเป็นปัจจุบันอัตถาซึ่งหยาบที่เป็นปัจจุบันโดยขณะก็ละเอียดยิ่งเพราะนั้นก็เอาสี่อย่างเลยโดยอัตถาโดยสมัยโดยสันตติแล้วก็โดยขณะด้วยนะที่เป็นปัจจุบันโดยขณะนั้นละเอียดยิ่งมีการอนิดหน่อยที่เป็นปัจจุบันสันติเป็นขนาดกลางพึงกำหนดถือเอาได้แต่ต้นในที่นี้ญาณในสังขารทั้งหลายที่ปรากฏโดยเป็นสิ่งน่ากลัวคือเป็นสิ่งที่พึงกลัวชื่อว่าพระยตุปัฏฐานญาณพิจารณาทั้งสามอย่างเลยนะสมัยไม่ได้พูดถึงนะพูดถึงอัตถาแล้วก็พูดถึงขณะและสันติท่านอาจารย์กล่าวคำว่าต่างว่าบุตรสามคนของหญิงผู้หนึ่งดังนี้เป็นต้นเพื่อจะแสดงว่าภาวะที่ศีรษะแห่งบุตรสามคนของหญิงคนหนึ่งขาดไปแล้วกำลังขาดและจะขาดต่อไปที่หญิงถือเอาอยู่เป็นเรื่องนำมาซึ่งความน่ากลัวแก่หญิงฉันใดความดับแห่งสังขารทั้งหลายที่อยู่ในอัตถาทั้งสามที่โยคีถือเอาอยู่ก็เหมือนฉันนั้นนะก็อัตถาทั้งสามก็คืออดีตชาติปัจจุบันชาติแล้วก็อนาคตชาติข้าสุกเป็นต้นที่บูดไม่ตั้งอยู่โดยสภาพชิบหายไปชันใดลูกทั้งหลายของหญิงในคลอดแล้วไม่อยู่ก็คือตายอย่างเดียวหญิงนั้นเขาเรียกว่าปูติตชาปูติแปลว่าอะไรแปลว่าเน่านะบูดแปลว่าบูดข้าบูดก็เรียกว่าปูติอันโตปูติแปลว่าเน่าในภายในก็ปฏิปชานะแปลว่ามีลูกเสียเพื่อจะแสดงข้อที่โยคีสันนิษฐานความดับแห่งสังขารในอนาคตด้วยการคิดและเห็นความตายของสัตว์ที่อยู่ในครรภ์โดยพิเศษเพราะความดับแห่งสังขารในอดีตและปัจจุบันชัดเจนดีแล้วทีเดียวเพราะเหตุนั้นความดับแห่งสังขารในอดีตและปัจจุบันจึงไม่ต้องสาธิตด้วยอุปมาอันหนึ่งเล่าท่านอาจารย์แสดงตัวอย่างหญิงมีลูกหลายคนนั่นแหละเพื่อชี้ถึงโยคีผู้มีภพสุดท้ายและผู้เป็นโสดาบันมีเป็นสัตตคตุปรมะเป็นต้นเป็นผู้มีทุกข์มากในอดีตและเป็นผู้มีทุกข์น้อยในอนาคตนะในอดีตนี้ก็มีทุกข์มามากนะไอ้คนที่คลอดลูกตาย9คนเนี่ยนะทุกข์มาแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็กำลังตายอยู่นะอนาคตอยู่ในท้องก็ต้องตายอีกเหมือนกัน
เพราะเหตุนั้นความดับแห่งสังขารในอดีตและปัจจุบันจึงไม่ต้องสาธิตด้วยอุปมาอันหนึ่งเล่าท่านอาจารย์แสดงตัวอย่างหญิงมีลูกหลายคนนั่นแลเพื่อชี้ถึงโยคีผู้มีภพสุดท้ายหมายถึงว่าผู้ที่สามารถจะบรรลุเป็นพระอรหันต์และผู้ที่เป็นพระโสดาบันหมายถึงว่าสามารถที่จะเป็นพระโสดาบันผู้ที่เป็นมีเป็นสัตตคตุปรมะเป็นต้นเป็นผู้มีทุกข์มากในอดีตนะก็คือว่าเมื่อมีทุกข์มากในอดีตก็ควรจะน้อมจิตน้อมใจไปเพื่อที่จะมีภพสุดท้ายนะหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันยังไม่ได้บรรลุจริงๆชี้ถึงพระโยคีผู้มีภพสุดท้ายในข้ออุปมานั้นพึงเห็นสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตมีประเภทเป็นภายในเป็นต้นหรือสัตวาส9เปรียบเหมือนลูก9คนของหญิงคนนั้นที่ตายไปก็ได้นะเห็นสังขารทั้งหลายเป็นอดีตนะที่เป็นภายในเป็นต้นภายในภายนอกหยาบละเอียดสามประณีตอะไรพวกนี้นะหรือสัตวาส9เปรียบเหมือนลูก9คนของหญิงคนนั้นที่ตายไปพึงเห็นสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันหรือสัตวาสที่กำลังเป็นไปเปรียบเหมือนลูกที่กำลังจะตายพึงเห็นสังขารทั้งหลายที่เป็นอนาคตหรือสัตวาสที่จะมีต่อไปเปรียบเหมือนลูกที่ยังไม่เกิดในตัวอย่างที่ตั้งลงอย่างนี้คำใดที่อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวไว้ว่าการใช้ศัพท์ว่าแม้มีลูก9คนเป็นคำที่มีประโยชน์โดยไม่ถือเอาแม้มีลูก10คนเลยแม้คำนั้นก็ย่อมเป็นคำที่ได้ชักมาแล้วท่านกล่าวว่าการระลึกถึงความตายเพราะการตายของพวกเด็กๆเป็นเรื่องที่มีอยู่ตลอดการช้านานท่านอาจารย์กล่าวถึงลูกที่อยู่ในท้องว่าอยู่ในฐานะเป็นสังขารที่เป็นอนาคตโดยอธิบายว่าเจ้าลูกที่อยู่ในครรภ์ก็จะตั้งอยู่ในฝ่ายที่จะมีนั่นเองก็คือต้องตายนะเพราะการที่ยังเป็นผู้ไม่ประจักษ์นะก็คือเป็นอาการอนุมานนะอันวยญาณคำว่าในขณะนั้นคือในขณะที่ปรากฏโดยความที่สังขารทั้งหลายเป็นของน่ากลัวโดยหัวข้อที่แสดงถึงความแตกดับนะตรงนี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรแม่มีลูก9คนเนี่ยเป็นคำที่มีประโยชน์โดยไม่ถือเอาแม่มีลูก10คนเลยมีประโยชน์ยังไงก็จะได้พูดถึงสัตวาส9อย่างเงี้ยไม่ได้ชี้ไว้ด้วยนะก็มาดูนะตกลงนี่ก็เป็นผลของการเจริญพังคานุปัสสนาญาณนะก็จะทำให้เห็นโดยความเป็นของน่ากลัวเป็นผลการเจริญแล้วต่อไปก็จะเป็นการถามถึงว่าญาณนี้มีความกลัวด้วยหรือไม่ถามว่าก็พยตุปัฏฐานญาณนี้กลัวหรือไม่ได้กลัวตอบว่าไม่ได้กลัวดอกเพราะว่าพยตุปัฏฐานญาณนั้นก็เป็นแต่ความวิจารณ์ว่าสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันก็กำลังดับที่เป็นอนาคตก็จักดับเท่านั้นเพราะเหตุนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าคนมีตาดีแลดูหลุมฐานเพลิงสามหลุมที่ใกล้ประตูเมืองอยู่ตัวเองไม่ได้กลัวเขาเป็นแต่มีการวิจารณ์ว่าสัตว์ไรๆจักตกลงไปในหลุมฐานเพลิงสามหลุมนี่ก็จักได้รับทุกข์ไม่น้อยทุกตัวดังนี้เท่านั้นเองฉันใดหรือมิฉะนั้นก็เปรียบเสมือนว่าคนมีตาดีแลดูเหลาสามเล่มเขาปักเรียงกันไว้อยู่ก็คือเหลาไม้ตะเคียนเหลาเหล็กแล้วก็เหลาทองเอาไหมให้ถูกเสียบด้วยเหลาทองนะเหลาทองนี่เป็นอิทธารมหรืออันนิทธารมก็ถ้าสัมผัสก็คงจะเป็นอันนิทธารมนะครับแต่ถ้าสีบอกคงเป็นอิทธารมนะครับอืมใช่นะก็ไปเห็นหลาสามอย่างนี้นะตัวเองก็ไม่ได้กลัวเขาเป็นแต่มีการวิจารณ์ว่าสัตว์ไรๆจะตกลงไปที่หลาสามเล่มนี้ก็จักได้รับทุกข์ไม่น้อยทุกตัวตรงนี้เท่านั้นฉันใดพยตุปัฏฐานญาณก็ฉะนั้นเหมือนกันตัวเองไม่ได้กลัวเป็นแต่มีความวิจารณ์ว่าสังขารทั้งหลายในภพสามอันเป็นเช่นกับหลุมฐานเพลิงสามหลุมและเช่นกับหลาสามเล่มที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันก็กำลังดับที่เป็นอนาคตก็ดับดับดังนี้เท่านั้นเองแต่เพราะสังขารทั้งหลายอันไปอยู่ในภพกำเนิดคติทิฏฐิและนิวาสทั้งปวงเป็นภาพที่ถึงซึ่งความชิบหายมีภัยเฉพาะหน้าปรากฏแก่ญาณนั้น
โดยเป็นของน่ากลัวแต่อย่างเดียวเพราะเหตุนั้นญาณ นั้นจึงเรียกว่าพายตุปัฏฐานก็คือเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวนะนะดังการพิจารณาสังขารโดยความเป็นภัยเนี่ยนะในยะการพิจารณานี่ไม่มีอะไรเลยนะในยะการพิจารณาเพียงแต่ว่าเอาอุปมาคิดถึงอุปมาคิดถึงอุปมาน้อมไปในความดับน้อมไปในความดับแล้วคิดถึงอุปมานี่มีสองอุปมาเลยนะแต่ว่าในฎีกาท่านบอกว่าที่ชื่อว่าไม่ได้กลัวก็เพราะญาณไม่ได้เป็นไปโดยอาการกลัวก็ความกลัวก็ด้วยอํานาจจิตตุบาทที่เป็นปฏิฆะคือโทสะนะส่วนญาณย่อมรู้ว่าตามความเป็นจริงวัตถุที่ควรกลัวพึงกลัวได้เห็นนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าพยตุปัฏฐานญาณ นั้นเป็นแต่เพียงพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่านั้นอาการห้านี้เป็นสิ่งที่ควรกลัวนะแล้วก็พึงกลัวด้วยเพราะว่าเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ยินดีถ้ายังยินดีในสังขารในการห้าอยู่ก็เจ้าตัณหาก็จะสร้างภพสร้างชาติต่อไปอธิบายว่าหลุมฐานเพลิงทั้งสามซึ่งมีประเภทอย่างแข็งอย่างกลางแล้วก็อย่างอื่นจริงๆควรจะต้องอย่างอ่อนนะก็ด้วยความร้อนยิ่งก็ท่านถือเอาหลุมฐานเพลิงเหล่านั้นด้วยความเป็นตัวอย่างของภพทั้งสามมีกามภพเป็นต้นเพราะความที่เหล่าทั้งสามมีเหล่าไม้ตะเคียนเป็นต้นเป็นของไม่ประณีตเป็นต้นอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าก็เขามีแต่การพิจารณาอย่างเดียวเท่านั้นดังนี้ก็คือพิจารณาว่าไปตกลงไปก็ต้องได้รับทุกข์เหมือนกันทุกคนคำว่าที่พึงถึงความชิบหายคือตกลงไปในความพินาศมากมายมีอย่างต่างๆโดยเป็นของน่ากลัวก็คือเป็นของพึงกลัวดูญาณนี้ในพยตุปฐานญาณที่เป็นบาลีนะก็แลปาฐะต่อไปนี้เป็นบาลีในความปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวดังกล่าวมานี้แห่งญาณ นั้นว่าอุชาว่าเมื่อภิกษุทำในใจโดยความไม่เที่ยงสิ่งอะไรปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวเมื่อภิกษุทำในใจโดยความเป็นทุกข์สิ่งอะไรปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวเมื่อภิกษุทำในใจโดยความเป็นอนัตตาสิ่งอะไรปรากฏโดยเป็นของน่ากลัววิสัชนาว่าเมื่อภิกษุทำในใจโดยความไม่เที่ยงนิมิตย่อมปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวนิมิตขันธ์ห้านั่นเองเมื่อภิกษุทำในใจโดยความเป็นทุกข์ประวัตตะย่อมปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวก็คือความเป็นไปของขันธ์ห้านะความแก่ความเจ็บความตายเมื่อภิกษุทำในใจด้วยความเป็นอนัตตาทั้งนิมิตและประวัตตะย่อมปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวนะทั้งเจ้าตัวขันธ์ห้าทั้งอาการความแก่เจ็บตายก็ปรากฏเป็นความของน่ากลัวหมดอันนี้ก็ในปฏิสัมพิทาท่านแสดงนะแก้อัดบาลีพยตุปัฏฐานญาณในปัฏฐานเหล่านั้นปัฏฐานว่านิมิตตะได้แก่สังขารนิมิตคำว่านิมิตนั่นเป็นชื่อของสังขารทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันก็คือขันธ์ห้านั่นเองนะจริงอยู่ภิกษุผู้ทำในใจโดยความไม่เที่ยงอยู่ย่อมเห็นแต่มรณะคือความแตกดับแห่งสังขารทั้งหลายเท่านั้นเหตุที่เห็นแต่ความแตกดับนั้นนิมิตก็คือสังขารจึงปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวแก่ภิกษุนั้นนะอาการของความเป็นไปก็คือจะตัวขันห้าเป็นตัวนิมิตนะตัวสังขารนี่เป็นตัวนิมิตแต่ว่าประวัติได้แก่ความหมุนไปในรูปภพและอรูปภพจริงอยู่ภิกษุผู้ทำในใจโดยความเป็นทุกข์อยู่ย่อมเห็นภาวะคือความถูกบีบคั้นอยู่เนืองๆเท่านั้นแห่งความหมุนไปแม้ที่สมมุติกันว่าเป็นสุขเหตุที่เห็นแต่ความถูกบีบคั้นนั้นประวัติแม้ในรูปภพอรูปภพจึงปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวแก่ภิกษุนั้นตอนนั้นก็ความเป็นไปความแปรไปเปลี่ยนไปนะแม้ไม่มีความแก่ความเจ็บนะในรูปภพอรูปภพแต่ว่ามันมีความเป็นไปก็คือถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาด้วยทิฏฐิด้วยปังคะส่วนภิกษุผู้ทำในใจด้วยความเป็นอนัตตาอยู่ย่อมเห็นนิมิตและประวัติทั้งสองนั้นเป็นสิ่งว่างเปล่าร้างไม่มีเจ้าของไม่มีหัวหน้าเหมือนบ้านร้างและเหมือนสิ่งที่ลวงตาท
ั้งหลายมีพยัพแดดและเมืองควรทันเป็นต้นเหตุที่เห็นเป็นแต่สิ่งว่างเปล่านั้นนิมิตและประวัตตะทั้งสองจึงปรากฏโดยเป็นของน่ากลัวแก่ภิกษุนั่นแหละนี่ก็พระยตุปัฏฐานญาณในวิสุทธิมรรคนะส่วนในฎีกาวิสุทธิมรรคบอกว่าคำว่าสังขารนิมิตท่านกล่าวเนื้อความไว้ดังนี้นั่นเองว่าได้แก่ความปรากฏแห่งสังขารทั้งหลายซึ่งเหมือนกับมีร่างกายด้วยอำนาจที่เป็นกลุ่มมีประชุมรวมกันเป็นต้นและเพราะมีเขตกำหนดแห่งกิจก็ความปรากฏอย่างนั้นแห่งสังขารทั้งหลายหาเป็นเรื่องพ้นไปจากสังขารไม่เหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ากามนิมิตนั้นเป็นชื่อแห่งสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันนาเป็นเครื่องหมายนั่นเองเครื่องหมายบ่งบอกถึงอาการความไม่เที่ยงนั้นคำว่ามรณะเท่านั้นได้แก่ความแตกดับเตนะก็โยกธรรมคะนัสเนนะแปลว่าด้วยการเห็นความแตกดับนั้นก็เมื่อภิกษุเห็นแต่ความแตกดับอย่างเดียวทุกๆขณะสังขารอันมีชื่อว่านิมิตย่อมปรากฏเป็นของมีภัยอยู่เฉพาะหน้าคือเป็นสิ่งที่น่ากลัวตามในที่ได้กล่าวแล้วในอนิจจตาถ้าใจกล่าวว่าคำว่าประวัตตะได้แก่ความหมุนไปในรูปภพแล้วก็อรูปภพเพื่อจะแสดงว่าที่ชื่อว่าประวัตตะได้แก่ความหมุนไปในภพทั้งปวงก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้นเพราะถูกบีบคั้นในบัดเดียวนั้นเนืองๆในภพทั้งปวงก็ปรากฏชัดเจนดียิ่งแก่พังคานุปัสสนาที่ถึงขั้นสุดยอดดังนั้นไอการถูกบีบคั้นนี่มันมีทั้งในการมาพบรูปพบอรูปพบแหละแต่ว่าถ้าเป็นพังคานุปัสสนาที่ละเอียดแม้ในรูปพบอรูปพบก็ยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์นะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ต่อเมื่อมีทุกขเวทนามากนะในมนุษยโลกนี้มีทุกขเวทนามากในรูปพบไม่มีในรูปพบก็ไม่มีพบทั้งหลายแม้ที่ยกย่องกันว่าสงบสุขก็ย่อมปรากฏด้วยความเป็นของน่ากลัวเพราะมีทุกข์เป็นสภาวะสภาพที่ถูกเบียดเบียนนั่นเองคำว่าทั้งสองก็ได้แก่นิมิตและกับประวัตตะนะจริงอยู่นิมิตและประวัตตะในทั้งสองย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าจากอัตตาทีเดียวชนิดแลตัวนิมิตก็คือตัวสังขารตัวประวัตตะก็คือความแปรความเปลี่ยนไปหรือว่าการที่ถูกบีบคั้นนี่ก็จบพยตุปฐานญาณได้ความเข้าใจอะไรบ้างในพยตุปฐานญาณมีนัยยะอะไรที่ละเอียดก็พยตุปฐานญาณท่านก็เป็นการน้อมในพังคานุปัสสนาญาณไปในอดีตอนาคตเท่านั้นเองว่าไอ้ที่มันเป็นไปในปัจจุบันอดีตมันก็เป็นไปแบบนั้นในอนาคตมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นมันก็เลยท่านก็เลยบอกอุปมาเหมือนกับเพราะความเห็นอย่างนั้นนั่นแหละก็เลยทำให้เกิดความไม่ยินดีในคติภพนะครับทิฏฐิจริงๆแล้วมันก็คงจะเป็นความรู้สึกนะนะเพราะว่าไอ้ตอนที่เห็นด้วยความเกิดดับเนี่ยไอ้ความรู้สึกในความกลัวยังไม่มีนะแล้วก็เห็นด้วยความดับไปนี่นะมันถึงจะเริ่มมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้ที่เราเคยยึดถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นสุขแล้วก็เป็นอัตตาตัวตนของเราในความจริงแล้วนี่นะมันทั้งไม่เที่ยงด้วยมันทั้งเป็นทุกข์ด้วยทั้งเป็นอนัตตาด้วยแล้วมันก็ดับไปเห็นอยู่เฉพาะหน้าขณะนี้แม้อดีตก็เป็นอย่างนี้แม้อนาคตก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะทำให้มีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะเป็นญาณ